ำว่าธรรมมีอยู่ตลอดเวลานั้นนั่นเป็นความจริงของธรรมที่เป็นอย่างนั้นตลอดมามีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นแต่การที่จะรู้เห็นธรรมตามขั้นภูมิของธรรมของใจนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเพื่อสัมผัสสัมพันธ์ธรรมนั้นๆแต่ละรายละรายไปไม่ได้ตลอดทั่วถึงเหมือนกับคำว่าธรรมมีอยู่ตลอดไปด้วยเหตุนั้นบรรดาผู้เสาะแสวงธรรมด้วยการปฏิบัติจึงปรากฏว่าถ้าเป็นพระของท่านองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเวลานั้นท่านองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในสถานที่นั้นเวลานั้นอิริยาบถนั้นเช่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมในปัจฉิมยามคืนเดือน6เพ็ญเป็นต้นนี่คือการเข้าประสบธรรมบรรลุธรรมในขณะที่ว่าบรรลุธรรมก็คือการชะล้างหรือสังหารสิ่งที่ปกคลุมจิตใจไม่ให้ธรรมปรากฏขึ้นอย่างเต็มส่วนนั่นแหละมีผู้ที่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์ธรรมด้วยการปฏิบัติของตนนั้นจึงขึ้นอยู่กับอุบายวิธีการต่างๆตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและกำลังวังชาของตนไม่เช่นนั้นไม่มีทางทราบตามความจริงแห่งธรรมที่มีอยู่และธรรมนี้จะสัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่สัมผัสมีทางเดียวคือใจการที่จะสัมผัสธรรมขั้นนั้นๆได้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติความสามารถแห่งการปฏิบัติได้มากน้อยอย่างไรธรรมก็ปรากฏขึ้นตามกำลังของตนการเรียนจดจำธรรมนั้นเรียนวิธีการแต่เรียนได้มากได้น้อยก็ได้แต่ชื่อของธรรมไม่ได้สัมผัสธรรมสัมผัสแต่เพียงสัญญาความสำคัญมันหมายว่าธรรมนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นธรรมขั้นนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่เป็นความสัญญาคือเป็นความคาดหมายของจิตธรรมดาธรรมดาที่ไม่เจอความจริงเพราะไม่ได้ปฏิบัติการเจอความจริงต้องเจอด้วยการปฏิบัติปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนมามากน้อยเช่นศึกษาจากอุปชายะในวงกรรมฐาน5เป็นต้นนี่เรียกว่าภาคปริยัติบอกสอนสถานที่ที่ทำงานพิจารณาคลี่คลายดูงานให้เห็นตามความจริงของมันเป็นสัตว์เป็นส่วนไปเป็นต้นนี่เรียกว่าปริยัติปฏิบัติการนำสิ่งที่เรียนคือเกสาโลมานขาดันตาตะโจเป็นต้นไปคลี่คลายดูตามที่ท่านสอนไว้ว่าอาการนั้นๆแต่ละอาการเป็นอย่างไรพินิจพิจารณาดูอาการนั้นๆหรือในเบื้องต้นยังไม่สามารถจะคลี่คลายด้วยปัญญาไ
ก็นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมให้จิตมีความสงบไม่มีให้มีจิตมีความจดจ่ออยู่กับอาการแห่งธรรมบทนั้นๆอันเป็นภาคสมถะเพื่อความสงบใจด้วยกรรมฐานแต่ละบทที่ตนนำมาบริกรรมภาวนาจากนั้นก็คลี่คลายดูอาการนั้นๆไปโดยลำดับที่สัมผัสสัมพันธ์กันหรือดูดดื่มกันทั่วสารพางร่างกายจนปรากฏเป็นความเห็นชัดโดยลำดับด้วยปัญญาถึงขั้นซึ้งภายในจิตนี่เป็นความเชื่อแน่ว่าเป็นอย่างที่ท่านสอนจริงเห็นอนิจจังความแปรสภาพก็เห็นได้อย่างชัดเจนภายในการปฏิบัติของตัวทุกครั้งความทุกข์ก็เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งทางร่างกายและจิตใจอนัตตาดูทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนี้หาความเป็นตนเป็นตัวไม่ได้เลยแม้จะอยู่อาศัยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็ตามนั้นก็เป็นสภาพอนัตตาปฏิเสธความเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาอยู่โดยหลักธรรมชาตินั่นแหละจิตได้อย่างทราบเห็นชัดในสิ่งนี้แล้วถอนตัวออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงของสวยของงามของจีรังถาวรว่าเป็นของให้สิ่งให้เกิดสุขปล่อยออกมาได้โดยลำดับนี่คือผลเริ่มรู้เริ่มปล่อยรู้มากปล่อยมากรู้น้อยปล่อยน้อยปล่อยความกังวลความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักนี่คือภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นอย่างนี้ในวงปฏิบัติเพราะฉะนั้นการเรียนแล้วจึงถ้าต้องการผลไม่ต้องการชื่อของกิเลสและบาปธรรมเพียงเท่านั้นก็จำต้องปฏิบัติเพื่อเห็นผลตรงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อปฏิบัติเช่นท่านสอนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะเป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันให้ถึงผลอันเป็นที่พึงพอใจหากว่าธรรมทั้ง3อย่างนี้ขาดไปเสียอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่ง2อย่างเบื้องต้นคือปริยัติปฏิบัติขาดไปเสียผลคือปฏิเวทความรู้แจ้งแทงทะลุจะไม่ปรากฏขึ้นได้เลยด้วยเหตุนี้ธรรมสองภาคคือปริยัติปฏิบัติจึงเป็นธรรมจำเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือปฏิบัติการเรียนนั้นอาจเรียนได้มากได้น้อยต่างกันจำได้มากได้น้อยแต่สิ่งจำเป็นที่จะนำมาปฏิบัตินั้นไม่ถึงมากเพียงไรก็ตามเมื่อเป็นที่ถนัดกับจิตใจของตนแล้วนำมาปฏิบัติก็สามารถจะกระจายไปด้วยความรู้ความเข้าใจเพราะการปฏิบัตินั้นโดยลำดับลำดาจนสามารถรู้ไปตลอดทั่วถึงในส่วนหยาบเช่นรูปขันธ์เกี่ยวกับสภาวะธรรมทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ซึ่งเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างแม้จะละเอียดกว่ากันประเดิมแบบก็พ้นสติปัญญาอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ได้จะต้องอย่างทราบความจริงของสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าจิตยังไม่จริงตามหลักของสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมของจริงในฝ่ายมรรคที่บอกไว้เท่านั้นเมื่อได้นำสติปัญญาศรัทธาความเพียรเข้าวิภาควิจารณ์ขุดค้นดูสิ่งที่เป็นของจริงทั้งหลายเหล่านี้ด้วยของจริงคือสติปัญญาดังที่กล่าวมานั้นย่อมจะปรากฏความจริงขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจไม่สงสัยเราผู้มาปฏิบัติพึงมีความหนักแน่นในหน้าที่การงานของตนอย่าให้จิตปล่อยให้จิตเฟ้ไปในสิ่งที่เคยจำเจมาแล้วด้วยความทุกข์ความลำบากลำบนเพราะความรุ่มหลงงมงายนี่เป็นสิ่งที่หลอกลวงจิตใจไม่ให้ก้าวเข้าสู่แดนแห่งความสงบได้มาตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วจึงไม่ควรติดใจควรเข็ดควรหลับในสิ่งเหล่านี้
เพราะไม่เคยให้คุณไม่เคยให้ความผาสุขสบายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนอกจากบีบบังคับไปโดยลำดับลำดาถ้าจะตายจริงๆก็มีอะไรมากรอกสักนิดนึงพอเป็นเครื่องล่อไม่ถึงกับให้ตายแต่สัตว์ที่มีความโง่เขลาอยู่แล้วเครื่องล่อนั้นก็คือกิเลสความหลงไปตามเครื่องล่อนั้นก็คือกิเลสมันก็ฆ่ากันได้อย่างสนิทติดจมเห็นโทษเห็นคุณไม่ได้แล้วก็จมไปด้วยกันอยู่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเต็มไปด้วยโทษโดยประการต่างๆจึงควรตระหนักในใจเราเชื่อกิเลสเราก็เชื่อมานานกิเลสนี้ไม่ต้องมีใครเสกสรรปั้นย่อไม่ต้องบำเพ็ญไม่ต้องทำหน้าที่ด้วยความจงใจตั้งหน้าตั้งตาสร้างเหมือนสร้างอัดสร้างทำสร้างบารมีมันก็เป็นกิเลสขึ้นได้เพราะพื้นเพของมันเป็นกิเลสอยู่แล้วภายในหัวใจล้วนแล้วแต่กิเลสห้อมล้อมลึกลุ่มลุ่มอยู่หมดจนมองหาใจอันแท้จริงไม่เจอเมื่อเป็นเช่นนั้นการแสดงออกแต่ละอาการของจิตจึงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ต้องตั้งใจสร้างมันก็เป็นกิเลสแต่การเรื่องของธรรมนี้ต้องไม่ตั้งจิตตั้งใจสร้างดังพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระบารมีมาเสียสงขายกำไรแสนมหากัปนี่ก็คือหมายความว่ามากต่อมากการสร้างจะไม่ทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางจนเต็มกายเต็มใจของตนแล้วจะจัดว่าสร้างได้อย่างไรอยู่เฉยๆไม่จัดว่าสร้างต้องพยายามเต็มที่เต็มฐานการสร้างอาจสร้างทำจึงเป็นความลำบากถ้าเราจะคิดในแง่ลำบากแต่เราคิดกับเรื่องกิเลสสร้างความทุกข์ให้เรานั้นเราได้รับความทุกข์ความลำบากแค่ไหนวิตเกียรตะกาแต่ตามกิเลสนั้นมีความลำบากมากน้อยอย่างไรเมื่อเทียบกันแล้วทางด้านความทุกข์ด้วยการประกอบความภาคเพียรนี้มีคุณค่า มีน้ำหนักเป็นสิ่งที่ควรเชื่อมากกว่าการเชื่อและทำตามกิเลสเป็นไหนการปฏิบัติธรรมจึงต้องได้มีสติคอยเตือนตนอยู่เสมออย่าให้เผลอจากหลักอย่าให้หลงกลมายาของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์ของมันมีวิเศษวิโสประการใดบ้างใครๆก็ทราบมาด้วยกันหากว่าจะวิเศษวิโสโลกทั้งสามนี้ก็วิเศษไปนานแล้วด้วยอำนาจของกิเลสพาให้วิเศษวิโสแต่นี้ไม่เห็นมีรายใดปรากฏเป็นความวิเศษหรือหลุดพ้นจากสภาพต่างสามนี้ไปได้ถึงต้องอาศัยการตะเกียบตะกายตัวเองพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์ที่ยืนยันรับรองได้ 100% แล้วในการชี้แจงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกด้วยสวดคาถาธรรมหาที่สงสัยไม่ได้ทุกแง่ทุกมุมแม้เรายังไม่รู้ไม่เห็นก็ตามเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วหรือเป็นธรรมของจริง 100% เช่นเดียวกับกิเลสเป็นสิ่งที่จอมปลอม 100% เช่นเดียวกันเราต้องนำมาเทียบมาวัดมาตวงกันถ้าเราอยากจะหาทางออกด้วยความชอบธรรมแล้วปฏิบัติตนด้วยความชอบธรรมแล้วต้องจิตต้องประวัติถึงธรรมเสมอประวัติถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเสมอเราจะเห็นเจ็บความยากลำบากเพียงขณะที่ทำความเพียรบ้างเล็กน้อยนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงลำบากขนาดไหนเราควรจะนำมาเทียบตลอดถึงสาวกท่านที่เป็นชนะของพวกเราไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไม่ได้ปฏิบัติไปก็เป็นลุ่มๆดอนๆเพราะกิเลสตามเหยียบอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ล้มให้มันเหยียบย่ำทำลายเสียจนแหลกไปไม่รอดก็เพราะหลงกลมายาของมันนั่นเอง
ต้องให้มีความหนักแน่นผู้ปฏิบัติธรรมอย่าล้อแหละความล้อแหละเป็นเรื่องของกิเลสความหนักแน่นในอัตในธรรมในการประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสต่างหากเป็นการท้อถอยอ่อนแอทางความเพียรด้วยความซึ่งเป็นทางด้านอัตธรรมแล้วเป็นเรื่องของกิเลสให้พึงระมัดระวังเสมออย่าคุ้นกับสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้คุ้นกับสิ่งใดก็เท่ากับคุ้นกับตัวโจรตัวมารตัวมีพิษร้ายแรงนั่นแหละไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่มันเป็นบริษัทบริวารเกี่ยวโยงกันด้วยความกิเลสตัวปู่ย่าตายายเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นธรรมจึงหาที่แทรกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงเอาจังเช่นสมาธิธรรมเราก็ปฏิบัติมานานเท่าไหร่แล้วทำไมจึงไม่ปรากฏความสงบร่มเย็นเป็นลำดับลำดาซึ่งควรจะเป็นได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างแท้จริงจะพ้นมือไปไม่ได้กิเลสไม่ได้เหนือธรรมแต่นี้เอากิเลสมาเหยียบย่ำธรรมนั่นสิมันจึงหาผลอะไรไม่เจอผลก็มีแต่เรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาทั้งที่ตนก็สำคัญตนมาประกอบความภาคเพียรนั่นแหละแต่ไม่ทราบว่ากิเลสมันแทรกเข้ามาถึงเมื่อไหร่เพราะสติปัญญาไม่ทันมันทำเลยไม่ปรากฏเพียงสมาธิธรรมก็ทรงตัวได้ผู้ปฏิบัติเราตามปกติของจิตจะต้องว่าวุ่นขุนมัวยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าอดีตอนาคตปรากฏมากี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วมันก็ยังดูดดื่มติดใจในอารมณ์นั้นๆนี่ก็เพราะจิตไม่มีสมาธิหาที่เกาะนั่นเองเกาะนั้นก็เป็นไฟไปเกาะที่นี่ก็เป็นไฟเกาะอารมณ์ใดก็เป็นแต่ไฟทั้งหมดเพราะเราไปเกาะไฟคือเกาะกิเลสซึ่งเป็นตัวไฟมันก็ร้อนทั้งวันทั้งคืนนี่ถ้าไม่มีธรรมมันร้อนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะมันขึ้นอยู่กับกิเลสกับจิตที่มีอำนาจครอบงำจิตทำเข้าแทรกไม่ได้นี้เท่านั้นจึงต้องได้พยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจิตจะสงบได้หาอุบายวิธีต่างๆสำหรับฝึกฝนทรมานตนเองซึ่งเป็นการทรมานหรือเป็นการปราบปรามกิเลสไปในตัวจิตจะสงบได้ไม่สงสัยสังเกตนักปฏิบัติไม่สังเกตวิธีปฏิบัติการดำเนินของตัวเองจะไม่ปรากฏผลแล้วก็จะทำแบบรุ่มๆดอนๆจุ่มสี่จุ่มห้าไปอย่างนั้นเรื่อยไปผลสุดท้ายก็ล้มเหลวหาผลปรากฏไม่ได้เลยแม้สมาธิทำเพียงเท่านั้นก็ไม่ปรากฏจิตใจวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามีความสุขที่ไหนนั่นก็คือจิตดิ้นรนด้วยความทุกข์ความลำบากนั่นเองกวาดแก่งหาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เกาะตรงไหนก็มีแต่สิ่งเป็นฟืนเป็นไฟแต่จิตสงบด้วยสมาธิแล้วไม่ยุ่งมันปล่อยสิ่งเหล่านั้นมาซึ่งเป็นส่วนหยาบๆปล่อยเข้ามาอยู่แต่ความสงบแล้วก็พอใจในอันธรรมเหมือนกับว่าจิตนี้มีอาหารเป็นเครื่องดื่มมันเองความสงบนั่นแหละเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่พักสบายของจิตอารมณ์ต่างๆที่เคยเกาะหรือเคยก่อเคยกวนใจนี่แหละไปกวนไม่ใช่อารมณ์ไปอะไรมากวนความผลักดันของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในนี้อยากสิ่งนั้นให้สนใจในสิ่งนี้มันติ่มอยู่ตลอดเวลาภายในจิตแล้วเราก็ไปคิดว่าอารมณ์นั้นมากวนอารมณ์นี้มากวนอารมณ์ไหนมากวนนอกจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตนี้ปฏิหากว้านเอาต่างหากนี่คือความจริงถ้ามันมีอาหารดื่มเป็นที่พอใจมันจึงกว้านที่นั่นกว้านที่นี่กว้านอะไรก็มีแต่ฟืนแต่ไฟถ้าใจได้รับความสงบเยือกเย็นด้วยธรรมแล้วไม่กว้านจะอยู่สงบร่มเย็นตามขั้นแห่งสมาธิของตนแล้วเราก็พอมีต้นทุนพอมีลมหายใจที่จะสืบต่อกันไปเพื่อความภาคเพียรให้ตลอดรอดฝั่งได้เพราะอำนาจแห่งสมาธิเป็นเสบียงขึ้นหนุนจิตใจเมื่อใจมีความสงบใจย่อมจะอิ่มตัวไปตามขั้นแห่งความสงบแล้วก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาได้ด้วยความถนัดใจก็ไม่สายไม่แสไม่หิวโหย
ทะเลถลายออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้เหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่เคยมีสมาธิหรือไม่เคยมีความสงบปรากฏในใจเลยใจจะทำหน้าที่ของตนตามสติหรือปัญญาที่บังคับให้ทำผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆให้เป็นที่เพลิดเพลินภายในใจสมาธิก็เพลินในความสงบปัญญาก็เพลินในการขุดค้นพินิจพิจารณาและปรากฏรู้สิ่งต่างๆขึ้นมาที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาเมื่อพอแก่กำลังของปัญญาที่ควรจะตัดกิเลสประเภทใดตามขั้นของปัญญาได้ปัญญาก็ซึ้งลงไปซึ้งลงไปตัดขาดลงไปโดยลำดับลำดาเมื่อตัดกิเลสขาดตัวใดก็เหมือนกับเราฆ่าเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งตายลงไปตายลงไปนั่นแหละจะผิดอะไรเพราะกิเลสเป็นเหมือนเสือร้ายฆ่ามันก็จนได้ไปหมดตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมันจนกระทั่งถึงหลานเหลนไม่มีที่เกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วทำไมจะไม่แสนสบายบ้านเมืองต้องสงบสุขจิตใจก็มีความสงบสุขโดยไม่ต้องไปหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนไม่ต้องขาดต้องไม้ไม่ต้องหวังนั้นหวังนี้อันเป็นลมๆแรงๆที่เคยหวังมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วเพราะอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับและยังสร้างความหวังให้คนเป็นกองทุกข์ขึ้น2ชั้น3ชั้นเรายังไม่รู้สึกตัวว่าเป็นอุกลมายาของกิเลสนะแต่เมื่อเจอความสุขเพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมและจิตใจก็สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ว่ามีอยู่นั้นไปโดยลำดับลำดาจิตใจก็เอิบอิ่มเบาก็เบาความเบาภายในจิตใจผิดกับความเบาทั้งหลายความเอิบอิ่มภายในจิตใจความสุขภายในใจด้วยธรรมนี้ผิดกับความสุขทั้งหลายเป็นลำดับลำดาแม้แต่ขั้นเริ่มแรกก็หรือขั้นหยาบหยาบก็ยังมีแปลกประหลาดกว่าความสุขอื่นใดอยู่แล้วยิ่งจิตใจมีได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมอันละเอียดเข้าไปโดยลำดับทำไมจะไม่เห็นคุณค่าของใจไม่เห็นคุณค่าของธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปถึงปัญญาธรรมตลอดถึงวิมุตติติธรรมจะรวมอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่อยู่ในที่อื่นใดเพื่อนก็เข้าออกอยู่เรื่อยๆของนั้นเข้าของนี้ออกผู้นั้นมาผู้นี้ไปหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นี่มันไม่หนักใจยังไงผู้อบรมสั่งสอนสั่งสอนด้วยความสัตย์ความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนาเต็มความสามารถที่หวังดีต่อหมู่ต่อเพื่อนแม้ทุกยากลำบากก็ทนเอาเพราะเทียบใจท่านใจเราว่ามีความหวังเช่นเดียวกันเราก็อุตส่าห์พยายามสั่งสอนหมู่เพื่อนที่มาอยู่อาศัยก็ควรจะมีแก่จิตแก่ใจให้เต็มที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อการประพฤติปฏิบัติหูตามีดูอะไรให้คิดให้อ่านไปพร้อมอย่ามาแบบเผลอๆเลอะๆอะไรที่แบบไอ้คนตาบอดหูหนวกอะไรก็ไม่ได้ยินเครื่องจิตไม่จดจ่อสักอย่างเดียวก็เหมือนไม่ได้ยินไม่คิดไม่อ่านไม่เห็นตาก็ลืมอยู่อย่างนั้นแต่มองไม่เห็นเพราะปัญญาไม่มีพอที่จะถือเอาสาระจากสิ่งที่เห็นที่ได้ยินได้จากหมู่เพื่อนและครูอาจารย์และสภาวะธรรมทั่วไปซึ่งมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกันให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้บ้างมันก็ไม่เกิดนี่มาปฏิบัติอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับครูอาจารย์ก็มารับเกียรติละกะหยิดขวางกันไปโดยไม่รู้สึกตัวนั่นมีอยู่เยอะให้ระวังสังรวมในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเราบอกว่ามาศึกษาอยู่แล้วดูให้ดีฟังให้ถึงใจการกระทำข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนรวมก็เหมือนกันการปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนโดยเฉพาะเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็ให้ตั้งเอาอกตั้งใจทำอย่ามาอ่อนแอท้อถอยอย่ามาทำความเกลียดคร้านกีดขวางศาสนาอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าจะพูดถึงว่าท้าทายก็ท้าทายความจริงอยู่เสมอ
ท้าทายด้วยความจริงเพราะธรรมนี่เป็นธรรมที่มีความจริงสุดส่วนทำไมผู้ปฏิบัติจึงไม่รู้ไม่เห็นไปทำอะไรกันอยู่เครื่องมือหรือแถวทางที่แนะไว้ทุกแง่ทุกมุมก็ชี้ไปในจุดที่ให้ประสบพบเห็นธรรมทั้งนั้นแต่ผู้ปฏิบัติทำไมจึงไม่พบไม่เห็นเดินกันไปยังไงปฏิบัติกันไปยังไงถ้าไม่ใช่กิเลสมันจูงจมูกไปทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแม้สถานที่ทางยังกลมอันเป็นที่ประกอบความภาคเพียรก็เต็มไปด้วยกิเลสทำหน้าที่ของตนอยู่นั้นจะจนมองไม่เห็นอาจเห็นธรรมว่าธรรมอย่างไรบ้างเกี่ยวกับธรรมทั้งหลายนั้นมันมีแต่กิเลสลุมล้อมอยู่ทั้งหมดในเอียบทต่างๆแล้วจะหาธรรมมาจากที่ไหนนี่มันน่าอิจฉาละอาใจนะกิเลสเจริญในหัวใจมันมีความสุขที่ไหนถ้าจะเทียบก็เหมือนกับว่าหายใจปลาอยู่เท่านั้นคุ้มป่วยหายใจปลาอยู่เท่านั้นยังจะคอยแต่จะขาดลมหายใจดูสิกิเลสมันได้ดุมล้อมที่หัวใจเป็นอย่างนั้นมีอำนาจมากเท่าไรก็เหมือนอย่างโรคกำเริบมากมองดูก็มองอัตลมหายใจที่จะดับเมื่อไรเท่านั้นนี่ผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันมีแต่กิเลสมันมัดอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนก็จะสิ้นลมอยู่นั่นแหละสิ้นลมแห่งความหวังมาผลนิพพานหวังลมๆแรงๆแต่การปฏิบัติไม่ได้ตรงไปตามร่องรอยแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เลยจะเอาอะไรมาเป็นผลเป็นประโยชน์จะเป็นคนหมดหวังไปเท่านั้นเองสิ่งที่จะพิจารณาก็เห็นอย่างชัดๆอยู่แล้วภายในร่างกายนี่ก็ดีบังคับลงไปสิจิตสติปัญญาลงไปในร่างกายนี่จะไปเจออะไรถ้าไม่เจอของจริงจะเจออะไรเพราะของจริงเต็มส่วนของร่างกายนี่อยู่แล้วเป็นแต่ของปลอมที่มันเสกสรรปั้นยอลงแรงๆมองหาไม่เจอไม่เห็นเลยทำไมจึงไปจมใจลงใจเชื่อมันถึงขนาดนั้นอันนี้จางของเที่ยงมันเที่ยงที่ไหนในร่างกายทุกส่วนตลอดอาการของจิตทุกอาการมันมีความเที่ยงตรงที่ไหนพิเรนมันหลอกว่ามีถาวรมันคงถาวรแล้วสวยงามมันสวยงามอะไรดูสิความจริงประกาศอยู่กลางวันอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจนี้อยู่แล้วทำไมจึงไปเชื่อกิเลสได้อย่างลงคอแบบสนิทติดจมไม่ฟื้นจิตขึ้นมาสู่ธรรมอันเป็นของจริงให้เห็นของจริงนี้บ้างเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราจะเคยเทศน์ให้ฟังแล้วร่างกายทุกส่วนนี้มันเป็นป่าช้าผีดิบผีสดผีแห้งอยู่แล้วนี่เราเอาความมิเสียที่สูงอะไรมาจากอันนี้เสกสรรปั้นยอไปอะไรเสกลมๆแรงๆว่าเป็นของเที่ยงตรงแน่นหนามันคงถาวรเป็นของสวยของงามเป็นเราเป็นของเราไม่ว่าไปเฉยมีแต่ลมๆแรงๆเท่านั้นความจริงไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เป็นไปด้วยนั่นเลยจริงๆความเชื่อตามสิ่งเสกสรรปั้นยอลมๆแรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำลายความจริงให้พิจารณาหาความจริงไม่เจอนี่ต่างหากที่เราไม่เห็นทุกวันนี้ถ้าลองพิจารณาตามนี้แล้วพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันก็ยังเข้าถึงความจริงตามสิ่งที่มีอยู่ภายในร่างกายอันเต็มไปด้วยความจริงโดยไม่ต้องสงสัยกำหนดดูที่ในร่างกายนี่มีอะไรหนังมันหนาขนาดไหนบางๆเท่านั้นผิวหนังฟังเลยมันหนาแน่นที่ไหนผิวหนังเท่านั้นน่ะหุ้มห่อปิดหน้าร้านเอาไว้ภายในเข้าไปนั้นเป็นอะไรมันดูกันได้เมื่อไหร่ถลกหนังออกดูสิดูกันได้เมื่อไหร่ทั้งเขาทั้งเราเกลื่อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลนี้ทั้งนั้นแล้วโลกนี้น่าอยู่ที่ไหนแล้วจะไปฝืนใจยึดถือได้หรือไปดื้อด้านคิดถือยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงไม่ดื้อกิเลสต้องยอมทำเสมอถ้าทำเหนือกว่าแล้วเพราะสิ่งสำคัญมั่นหมายต่างๆเป็นเรื่องของกิเลสความจริงนี่คือธรรมพิจารณาลงให้ถึงความจริงความจริงเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งตาเนื้อ
ทั้งจิตใจทำไมจึงไม่ยอมพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้ฝืนไปไหนก็ทราบอยู่แล้วว่ากิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันการฝืนความจริงก็คือการฝืนธรรมก็เป็นเรื่องของกิเลสก็ทำลายตนเองนั่นแหละคำว่าทำลายธรรมธรรมก็อยู่กับตัวไม่ทำลายตัวเองจะไปทำลายที่ไหนเพราะเราปฏิบัติเพื่อเรานี่การฝืนการปีนเปียวกับธรรมก็คือการทำลายเราพิจารณาให้ถึงแจ่มแจ้งเลยคลี่คลายออกไปตั้งแต่หนังผมดูดิถ้าเราออกดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาตามความจริงมันมีอย่างนั้นจริงๆหาที่ค้านไม่ได้เอาออกจนกระทั่งหมดทั้งร่างนี้แล้วดูได้ไหมจากเนื้อจากหนังก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกมีตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มหมดในร่างอันนี้ท่อนแห่งขันรูปขันเต็มไปด้วยสิ่งอย่างนี้ทั้งนั้นท่านเล่นได้ลงคอเหรอถ้าลงได้เห็นชัดเจนแล้วหยุดต้องถอนความยึดมั่นถือมั่นมันก็ว่างสิพี่ก็มีแต่ร่างกายเท่านั้นน่ะมันปิดไว้หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกพอเปิดร่างกายอันเป็นความที่เสียสันตั้งยาว่าเป็นของสวยของงามของเที่ยงมั่นคงนี้ออกให้เป็นไปตามหลักความจริงคือนิจังทุกขังอนัตตาอสุภะสุพังแล้วมันก็เวิ้งว่างไปหมดเลยสิไม่มีอะไรมาขีดมาขวางปัญญาทะลุไปหมดนะจิตใจจะไม่สบายจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นยังไงจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงมันก็รู้กันเองไม่ต้องถามใครก็รู้เพราะความจริงมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าลงถึงขนาดนั้นแล้วจิตจะไม่สว่างกระจ่างแจ้งมีเหรอเป็นไปได้เหรอสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเพียงเงาๆเท่านั้นเองเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆก็เป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจฟังเท่าอาการไปเลยอันนี้จังทุกขังอนัตตาประจำอยู่หมดสัญญาอนิจจาเนี่ยสังขารวิญญาณังอนิจจังอนัตตาเนี่ยพิจารณาลงในแบบเดียวกันด้วยปัญญามันก็ทะลุปูโปร่งไปหมดสิ่งสำคัญมันหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรามันก็หมดไปหมดไปเนี่ยความจอมปลอมหมดไปเหลือแต่ความจริงสุขทุกข์เวทนาที่มีอยู่ตามร่างกายส่วนต่างก็สักแต่ว่าปรากฏเป็นความจริงของเขาแต่ละอย่างละอย่างสุดท้ายก็คือจิตนี่ตัวเป็นบ้าไปเที่ยวกว้านนั่นไปเที่ยวงมนี่รูปนั้นคลำนี้ยึดนั้นยึดนี้มามัดคอตัวเองเมื่อปัญญาได้เปิดเผยแก้ความการมัดตัวเองออกแล้วมันก็โล่งไปหมดโดยลำดับลำดับจิตก็ยิ่งสง่างามนี่มันปล่อยแล้วจะไปยึดอะไรจะไปเป็นกังวลเป็นความทุกข์ความลำบากกับอะไรเหตุที่มันเป็นความทุกข์ความลำบากก็เพราะไปหลงรักสิ่งนั้นไปหลงชังสิ่งนี้ไปเกลียดสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนั้นรักก็ยึดชังก็ยึดเกลียดโกรธก็ยึดต่างหากเมื่อถอนตัวรู้แจ้งเห็นจริงก็ถอนสิ่งนี้เข้ามาแล้วจะไปอะไรไปทำอะไรไปเกลียดไปโกรธอะไรย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวตามลำดับตำดาแห่งขั้นภูมิของจิตของธรรมความหวังพึ่งนั้นพึ่งนี้มันก็หมดไปหมดไปสุดท้ายก็พังทลายลงหมดบรรดากิเลสตัณหาอวิชชาซึ่งรวมอยู่ที่หัวใจด้วยปัญญาอันแหลมคมแตกกระจายไปหมดแล้วพึ่งอะไรหวังพึ่งอะไรสามแดนโลกธาตุนี้มีจุดไหนพอที่จะพึ่งพิงเอียงสายให้เป็นที่วางใจได้มีใหม่มันไม่มีอะไรก็รู้ได้ชัดเจนและอะไรที่เป็นที่ไว้ใจตาจะได้มันก็รู้อยู่ในขณะเดียวกันนั้นกังวลกับอะไรที่นี่โลกจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้เมื่อจิตใจไม่ไปสำคัญที่อย่างเดียวด้วยความรุ่มหลงแล้วสิ่งนั้นเขาไม่ได้มาผูกมามัดจิตใจนี่นะไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั่วแดนโลกธาตุ
มีความเป็นจริงของเขาอยู่อย่างนั้นประจำตนเขาไม่ได้ว่าเป็นข้าศึกเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดตัวที่เป็นข้าศึกก็คือใจนี่แหละเพราะมันฝังยาพิษไว้ที่ตัวเองยาประปาตรงไหนก็ยึดก็ถือก็รักก็ชังก็เกลียดก็โกรธซึ่งบ้วนแต่เป็นปืนเป็นไฟก็มาเผาตัวเองนี่ปัญญาได้ชะล้างลงไปชะล้างลงไปจนกระทั่งไฟเหล่านี้มันดับลงไปจนไม่มีเหลือแล้วอะไรจะเป็นไผ่ตัวเองก็ไม่เป็นไผ่เพราะตัวเองไม่หลงความหลงคือกิเลสได้สิ้นไปแล้วเอาความหลงมาจากไหนความรู้ก็รู้อยู่แล้วนั่นจะไปหารู้ที่ไหนอีกรู้เอามาจากไหนอีกเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ต้องหามาเพิ่มมาเติมและไม่ต้องวิตกวิจารณ์ว่าจะหลุดลอยไปไหนลดหย่อนผ่อนตัวลงไปอย่างไรบ้างพอให้เกิดความกังวลวุ่นวายกับความรู้ที่ลดตัวลงไปไม่มีอากาลิโกมีความพอตัวอยู่ตลอดกาลคือจิตดวงนั้นนั่นคือผลของการปฏิบัติเนี่ยที่ว่าปฏิเวทะรู้แจ้งที่ตรงไหนถ้าไม่รู้แจ้งที่มันมืดมืดบอดบอดผูกผูกมัดมัดตัวเองอยู่นั้นจะไปรู้ที่ไหนแก้ก็แก้ลงที่ตรงนั้นเมื่อแก้กันหมดชะล้างกันหมดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะอะไรมาเป็นไผ่ไม่มีไผ่เหนือก็อยู่ได้อยู่ตามความจริงและถ้าขันมีอยู่ก็ไม่หลงปฏิบัติกันตามความจำเป็นตามสัญชาตญาณที่รับผิดชอบกันไปเท่านั้นที่จะให้เสดสันปัญญาว่านั่นเป็นเราเป็นของเราและแบกหามมือนี้ไปก่อนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากก็เมื่อกิเลสไม่มีแล้วจะอะไรมาพาให้แบกให้หามอะไรมาบังคับให้หลงทำล้วนๆไม่หลงทำล้วนๆไม่แบกไม่ยึดไม่ถือทำแท้เป็นอย่างนั้นจึงทำจึงไม่เคยเป็นข้าศึกต่อผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนอกจากเป็นคุณโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราผู้แสวงหาธรรมจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะรู้จะเห็นธรรมที่แบบประกาศกลางวานด้วยความมีอยู่ทั่วแดนโลกธาตุให้สัมผัสสัมพันธ์ที่จิตของเราผู้ต้องการธรรมผู้แสวงหาธรรมเราจะทำวิธีใดนั่งก็นั่งมาพอนอนก็นอนมาพอยืนมาพอกินมาพอขี้เกียจขี้ข้านมาพอมันเป็นทางแสวงหาธรรมหรือทางนี้ความเพียรต่างหากอันนี้เป็นเพียรเยียวยาธาตุขันธ์ไว้พอยังมีชีวิตเพื่อประกอบธรรมที่ตนมุ่งหวังนี้ให้ได้สมบูรณ์ตามความมั่นหมายของเราเท่านั้นนี่ความมุ่งหวังของเราอย่าให้อะไรมาแซงธรรมต้องยกธรรมขึ้นเสมอการขบการฉันการเป็นอยู่หลับนอนอย่าให้ทำเข้ามาเหยียบย่ำทำลายในขณะนั้นให้ระมัดระวังเสมออย่าให้ลิ้นมันแทรกมันแซงธรรมถ้าลิ้นแซงธรรมก็เห็นแต่รสแก่ชาติเห็นแก่ความอร่อยท้องแซงธรรมก็อยากกินมากๆจะได้นอนมากๆขี้เกียจมากๆแล้วกิเลสจะได้ท่วมหัวใจไม่มีวันโผล่ขึ้นมาได้เลยนั่นหรือผู้ต้องการมรรคผลนิพพานนั่นคือครั้งที่เละอย่างนั้นสอแสวงหาอะไรก็มีนั่นขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่กับหัวใจผิดขึ้นได้ภายในใจทั้งกิเลสทั้งธรรมเราจะเลือกอะไรสมกับเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตได้มาบวชในพุทธศาสนาว่าจะชำระกิเลสเราจะชำระแบบไหนหรือจะชำระแบบที่ว่ากินแล้วนอนกอนแล้วนินที่เกียจที่ค้านมากๆนี่หรือนั่นไม่ใช่ชำระการชำระกิเลสมันการกว้านมันเป็นการกว้านที่เดือดมาเผาเราให้ชิบหายใบปวงไปสะดุดมันร้อนนี่ต่างหากให้พากันจำเอาไว้ผู้ปฏิบัติแล้วมาเชื่อพระพุทธเจ้าจะเชื่อใครของวิเศษพระองค์ก็แสดงไว้หมดแล้วของเลวทรามต่ำช้าที่สุดทุกข์ก็พระพุทธเจ้าแลเป็นผู้แสดงไว้หมดแล้วทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงมาแสดงทั้งโทษทั้งคุณวิเศษเป็นเรื่องของโทษธรรมเป็นเรื่องของคุณแสดงอย่างถึงใจทุกบททุกบาทแล้วธรรมะเราผู้ปฏิบัตินี่ยังจะมานอนใจนอนจมอยู่นี้สมควรแล้วเหรอเมื่อไรจะขุดค้นธรรมที่ว่าประกาศกลางวันอยู่ทั่วแดนโลกธาตุให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราดวงนี้ดวงกำลังมุ่งหวังอยู่เวลานี้ตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปเป็นขั้นๆดังท่านกล่าวไว้ตามตลับตำราสมาธิปัญญาวิโมกข์ท่านบอกว่าอย่างไรนั่นเป็นชื่อของธรรมธรรมที่แท้จริงองค์ของธรรมแท้ก็จะปรากฏที่จิตถ้านำธรรมะท่านมาปฏิบัติ
ตามท่านชี้บอกไว้ปฏิบัติอย่างไรจิตจึงจะสงบก็เอากันเลยบังคับกันลงไปเวลากิเลสมันผ่าผลก็ต้องผ่าผลทางความเพียรกิเลสผ่าผลเราอ่อนแอไม่ได้ตายจมอยู่นี่แหละกิเลสผ่าผลต้องผ่าผลในการต่อสู้เมื่อกิเลสลดตัวผ่อนตัวลงอ่อนกำลังลงก็สติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ต้องบอกจะมีความเข้มแข็งไปเดิมดับคำว่าจะลดหย่อนไปตามนั้นไม่มีนี่แต่จะเข้มแข็งแต่เกี่ยวกับเรื่องการทรมานทางด้านร่างกายนั้นมีไปมีได้ส่วนจิตใจนี้ไม่มีมีแต่ความเข้มแข็งถ่ายเดียวเพราะเห็นคุณเข้าคุณค่าของธรรมไปโดยลำดับแล้วจะทำให้คนอ่อนแอได้อย่างไรทำไม่เคยทำคนให้อ่อนแอกิเลสต่างหากทำคนให้อ่อนแอทำคนให้นอนใจทำแล้วไม่ทำคนให้นอนใจมีแต่มีความเข้มแข็งและมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวจนกระทั่งกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละเป็นอิสระแท้ใครจะเสียสันตัญญาว่าวิเศษหรือไม่วิเศษไม่สำคัญพอตัวหมดแล้วคำว่าวิเศษนั่นก็เป็นชื่อเป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากคำติเตียนก็เป็นโลกธรรมความชมเชยก็เป็นโลกธรรมฟังแต่โลกธรรมมันเหมือนกาฝากมันแอบอยู่นั่นแต่เวลาทำลายได้เร็วที่จะเอาเนื้อเอาหนังกับกาฝากจริงๆไม่ได้เรื่องสิ่งอันนี้จะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังกับมันจริงไม่ได้มันจะไปตื่นไปหลงเอาจิตให้พอตัวแล้วเท่านั้นพอหมุนอะไรใครจะว่าวิเศษไม่วิเศษมันเป็นลมปากของเขาไปตื่นในเพียงลมปากดูกิเลสนี่สิมันอยู่ที่นี่ใครไม่มาพูดมาบอกมันก็มีอยู่ที่นี่ใครมาพูดไม่มาพูดมาบอกมันก็เผาอยู่ที่นี่แก้ที่นี่แล้วใครจะมาชมเชยสรรเสริญหรือไม่สรรเสริญไม่เห็นมีปัญหาอะไรกิเลสหมดไปแล้วสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจอยู่ไหนก็อยู่ได้สบายเท่านั้นนั่นเรียกว่าความอิ่มพอของใจทำให้พอได้ทำที่กล่าวเหล่านี้ไม่ใช่ทำด้นๆเดาๆไม่ใช่ทำลมๆแรงๆของพระพุทธเจ้าแต่เป็นธรรมของจริงล้วนๆถ้าผู้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วจะได้เป็นเจ้าของธรรมทั้งหลายเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติมาเอาจริงเอาจังอย่าเป็นเพ่งพันๆเด่นๆด้านๆขีดขวางหูขวางตาดูไม่ได้อยู่กันไปมากๆแล้วมันเลอะเทอะไปนะนี่เคยผ่านมาแล้วอยู่กับครูบาอาจารย์มีพระเนตรมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักอกหนักใจครูบาอาจารย์ท่านก็หนักไปแบบหนึ่งเราผู้คอยดูแลเพื่อความสงบร่มเย็นในวงหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันเราก็หนักไปแบบหนึ่งนี่เคยเห็นมาแล้วเคยผ่านมาแล้วอย่าให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่ไม่เป็นท่านี้อีกขอให้ต่างองค์ต่างตั้งอกตั้งใจอยู่ด้วยกันให้ถือความเป็นหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเป็นธรรมอย่าอยู่ด้วยทิฏฐิมานะว่าตนมีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้ว่าก็มีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องของโลกอย่านำเข้ามาเกี่ยวกับวงศาสนาวงนักบวชเราวงนักบวชเรามีตั้งแต่ความรักกันด้วยความเป็นธรรมสนิทสนมกันด้วยความเป็นธรรมความเชื่อถือกันด้วยความเป็นธรรมให้อภัยกันด้วยความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันได้เป็นก็เป็นตายและตายด้วยกันนั่นเป็นความเป็นธรรมแท้พระพุทธเจ้าลูกศิษย์สาวก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้มีธรรมชาติชั้นมันฐานะสูงต่ำเข้ามาเกี่ยวข้องเผาล้นกันเลยมีแต่อาแต่ทำล้วนๆนี่คือความอยู่เป็นสุขระหว่างแห่งเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันสำหรับนักบวชเราอยู่อย่างนั้นใครพูดไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยให้ถือหลักถือเกณฑ์ถือเหตุที่ผลเป็นที่ตั้งอย่าพูดด้วยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดมันเป็นความโง่ตายเต็มตัวภายในผู้นั้นอย่าเอามาขายตลาดสถานที่นี้มันจะเป็นสถานที่ขายจ่ายตลาดแห่งกิเลสความโง่เขลาของตนที่สำคัญตนว่าเป็นความฉลาดแต่มันเป็นการขายตัวด้วยความโง่อย่านำมาขายนะตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้จริงให้จังต่ออัตต่อธรรมการแสดงธรรมเห็นว่าสมควรหยุดเท่านี้เพราะฉะนั้นจึงโกหกยากทางด้านใดก็ตามทางด้านปริยัติปฏิบัติเพราะเราเคยเกี่ยวข้องทั้งนั้นศึกษาเราเรียนทางด้านปริยัติเราก็เคยอยู่ออกมาทางด้านปฏิบัติเราก็อยู่สอบแสดงครับครูอาจารย์เราก็ได้สอบได้แสดงหามันก็มีเป็นธรรมดาเพราะกิเลสมันมีอยู่ทุกหัวใจมันก็ต้องแสดงอาการรุ่มรุ่มดอนให้เห็น
บางทีหยาบๆมันก็มีพระก็มาจากคนนิสัยคนเคยตนีพระก็ตนีได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นความตนีมันก็ทำให้จิตให้ขวางเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสตัวหยาบๆส่วนชายไม่สอยมีอยู่ก็ไม่ค่อยสนใจสงเคราะห์สงหาใครอาหารการบริโภคดูกับครูบาอาจารย์เต็มหมดกับหมู่กับพระกับเนรทั้งหลายขาดขาดเกินเกินอยู่ของพ่องเหมือนกับพระท่านเนรทั้งหลายเป็นสุนัขตัวหนึ่งเหมือนเป็นคนแต่เราผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มันเห็นนั่นนี่นะมันเคยไปแล้วจนกระทั่งถึงอุทานภายในจิตใจเลยเดียวเออนี่เราจะเป็นใหญ่ไหมนะเราเป็นใหญ่เราจะเป็นไปได้อย่างนี้ไหมนู่นอ่ะมันขึ้นอุทานภายในจิตใจพระลูกวัดเต็มวัดเต็มว่าไม่เห็นมีสาระอะไรเลยเหมือนสุนัขตัวหนึ่งตัวหนึ่งทำไมครูบาอาจารย์ถึงเต็มไปหมดอาหารการบริโภคเครื่องใช้แม่สอยทำไม ลูกวัดทำไมจึงขาดเขินเขินโอ้แต่อย่างถ้าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นหัวหน้านี่เราจะเป็นไปได้อย่างนี้ไหมนะนู่นน่ะก็หมายความว่ามันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดหัวขาดว่างั้นเลยเพราะฉะนั้นคำนั้นมันจึงถึงใจแล้วก็นิสัยก็เป็นอย่างนั้นมาด้วยเราไม่เคยไปอยู่ที่ไหนจะไปเจอครูบาอาจารย์ครับๆกระแทกแล้วอยู่ไม่ได้ผมถึงจะตัวเล็กเท่าหนูก็ตามหัวใจมันไม่ได้เล็กนี่แต่เรียนหนังสืออยู่ผมก็เป็นอย่างนั้นของผมเองนะอันนี้จะว่าอะไรจะมาอุตริก็แล้วแต่จะอุตริมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอุตริแบกแนวเขาไม่เหมือนใครว่างั้นเถอะอยู่คณะไหนแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเป็นหัวหน้าคณะของในวงนั้นไม่ได้แหกขอนี่มีอะไรมาลุ่มกันเลยครับเห็นพอเห็นเราไปไหนมาเนี่ยมึงตีออกไปตามบ้านนอกอะไรๆไปเขาน้ำมนต์ไปทำบุญทำทานเลยได้อะไรๆมาเลยโอ้ยพระเนรลมเลยเหมือนพ่อกับลูกของคุณง่ายๆนะเพราะความสนิทใจของท่านเหล่านั้นว่าเราไม่เคยมีอะไรมากันลุมแย่งกันอึกอักเหมือนพ่อแม่ไปไหนมาลูกมันมาแย่งอะไรๆกับจากมือพ่อแม่แล้วมันก็ไปแย่งกันใครได้น้อยใครได้มากอะไรยุ่งอันนี้มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเราก็เห็นใจในภูมินั้นทางพยัคฆ์เป็นอย่างนั้นเราไม่เคยมีว่านั่นเป็นของคนนั่นนี่เป็นของนั่นน้องท่านของเราท่านลงมานั้นไม่ต้องมาขอเอาเลยเรียนหนังสืออยู่เป็นอย่างนั้นผมยิ่งมาออกปฏิบัติเพื่อชำระสติจริงจังแล้วจะมาเป็นอย่างที่เห็นเห็นนั้นไม่ได้ว่างั้นเลยมาเกิดมีก็เราให้ทานมาเพื่ออะไรนะเรารับไว้เพื่ออะไรเนี่ยมันก็มีความหมายต่างคนต่างมีความหมายเต็มตัวอยู่แล้วให้ทานหวังบุญหวังกุศลจากพระจากเนรทั้งหลายในวัดนี้เนี่ยเราที่รับไว้ก็รับไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ความสุขให้ความสะดวกสบายแก่หมู่เพื่อนที่มาเกี่ยวข้องมาอาศัยเนี่ยไม่ได้หวังที่เอาเหล่านี้มาเป็นมรรคผลนิพพานเพื่ออาศัยเท่านั้นมันเมื่อไรมีมาแจกกันสิ่งที่ควรแจกให้แจกแจกปัจจัยที่เขาให้มากันอย่างนั้นนะผมไม่ค่อยนำพากับมันมีแล้วก็ใช้ไปเรื่อยหมู่เพื่อนที่มีความจำเป็นอะไรก็ทราบแล้วเรื่องของผมเป็นยังไงผมไม่ได้มาหึงมาหวงกับสิ่งนั้นมีอะไรผมก็ใช้ไปอย่างที่เห็นจ่ายไปช่วยเหลือไปอย่างที่เห็นไม่หวังจะสั่งสมมันไว้เพื่ออะไรเราปฏิบัติมีปฏิบัติเข้าแล้วมันจะตายเพราะการปฏิบัติด้วยความอดอยากแล้วยังเห็นสิไม่อดเตือนเจ้าของว่าทำเนี่ยนอนใจได้ประมาทยากใครก็มาให้เอามาให้การอยู่การกินก็อย่างที่เห็นถึงจะจัดอาหารทางลงเป็นการเป็นเวลาเพราะมันทั่วทำเลยยังไม่มีเหลือในใจการปฏิบัติมามีอะไรจำเป็นไม่จำเป็นก็ต้องรู้ด้วยเลิกไปทุกเรื่องเวลาทำก็หาเวลาง้อเงยไม่ได้หาช่องหาทางที่ง้อเงยคุณไม่ได้
ความสุขความสงบก็คือการขุดค้นอัตธรรมนั่นเองตามความสะดวกสบายเรื่องของกิเลสแต่ส่วนมากเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนไม่มีอะไรเนี่ยแล้วเที่ยวตามป่าตามเขาได้สะดวกสบายมันมีผมยักษ์พวกผีพวกสังหารศาสนาเหมือนอย่างทุกวันไปไหนสะดวกสบายหมู่ทหารกี่วันก็จะไปเห็นอะไรน้ำอ้อยน้ำตาลมีที่ไหนเหมือนจะเอาน้ำอ้อยน้ำตาลมาถ่ายรูปมันก็ยังไม่มีจะให้ถ่ายเราจะพูดเรื่องโกโก้กาแฟเลยกี่วันก็ไม่กินอะไรไม่มีเลยว่าไงโอ้มันก็ไม่สนใจกินอย่างทุกวันนี้มันเหลือกว่าพอบรรเทาฉันร้อนตานไปทำให้พยุงท่าฉันเบาไปเป็นระยะความอ่อนเพลียมันก็แรงมากพระทั้งหมดมีเท่าไรนี่หรือพระยังรับไว้พักตัวระยะไปเท่านั้นเนี่ยผมยังไม่พูดออกมาว่าผู้ที่มาอยู่นี่รับคนในสำนักที่มาอยู่ใหม่ผมไม่พูดนะว่ารับคนในสำนักเรื่องการอบรมเป็นของสำคัญเรามุ่งมาตรงนั้นที่เปิดโอกาสรับผู้ใดมาก็มาอย่างสบายรับตามความต้องการของพระของเนินที่มาวันนี้มันเต็มเลยปัญหาที่พักไม่ได้ตลอดถึงพวกฝ่ายที่ฝ่ายขาวที่ไหนก็เหมือนกันประชาชนที่เข้ามาใส่ต้องได้จีดได้กันเอาไว้ให้ความเหมาะพอประมาณเหมือนถ้ามันเลอะเทอะได้เลอะถ่ายนั่นก็เลอะในวัดนี่เองเขาทำขึ้นที่บ้านเขาทำมันก็เต็มอยู่นะว่าส่วนไหนที่เป็นศรัทธาเขาเองแล้วก็มันก็เป็นอัธยาศัยของเขาเราก็ไม่ห้ามเขาไงมันแต่ส่วนอะไรมันเกี่ยวกับว่าเราทำได้เราสั่งให้อยู่ได้ให้ทำได้หมายว่าเป็นความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเราไม่ห้ามไว้เพื่อจะสั่งสมอะไรกลัวว่าสิ่งนั้นจะหมดตรงนี้หมดถ้าไม่มีอย่างนั้นเรากลัวว่าทำหาว่าเกิดมีในหัวใจพลาดแล้วมันจะหมดหรือทำจะไม่เกิดเพราะความเหลือเฟือนี่ต่างหากคือเราได้พูดได้สั่งอะไรคิดได้ว่าแล้วตรงนี้พูดผมมาปฏิบัติผมเห็นแต่ความเหลือเฟือตลอดเวลาเลยไม่เห็นความขาดตกบกพร่องบ้างแล้วทำเกิดขึ้นได้ในทางใดมากกว่ากันแล้วทำจะคือหายล่มจมไปหรือทำจะไม่เกิดได้ด้วยเหตุใดนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะเทียบเทียงกันทั้งความสมบูรณ์ภูมิผลและความขาดตัวบกพร่องของปัจจัยสี่มีหามีระหว่างเป็นเพื่อนมันปุ๋ยมันเลื่อนเข้ามามากนะเป็นเรื่องปฏิบัติทำให้วิสุทธิฌานทั้งหมดทั้งไปนอกนักปวารณาก็ยิ่งร่วงโรยไปร่วงโรยไปต่อไปก็มีหลักมีเกณฑ์เที่ยวเนี่ยมันก็ไม่สะดวกทุกวันมันเป็นห้องเนี่ยดูเอาสมัยเราเป็นฟืนเป็นไฟศาสนาก็จะไม่มีเหลือพังลงเลยแล้วคำตัดคนดีกีดกันคนดีนี่มาหาทำความดีอาธรรมเป็นยังไง
ลัทธิไฟไหม้โลกลัทธิยักษ์ลัทธิผีมันทำลายลัทธิของคนเดินบิณฑบาตภาวนาไปตลอดจะเดินตามหลังกันไปก็ได้เป็นไรไปต่างองค์ต่างเดินภาวนาเรื่อยทางนี่ก็ให้ทราบว่าเป็นทางหลวงอยู่เวลาออกมาเวลาไปก็ดีก็ให้ทราบว่าคนเขาผ่านไปผ่านมาอยู่เสมอให้รู้ให้ได้บอกอะไรรถลาไปสิ่งไหนก็ไปซะสิ่งนั้นบางทีต้องในตะโกนมาบอกกันอยู่ทำอะไรไม่คิดไม่อ่านนี่อันหนึ่งผมหนักใจตรงนี้นะมันขวางตาขวางหูอยู่นั่นคือความไม่คิดอ่านนั่นแหละมันออกมาขวางก็เอาจะเอาปัญญานี่ฆ่ากิเลสมันไม่มีปัญญาแล้วจะเอาอะไรไปฆ่านั่นสิมันเข้าอย่างก็ตรงนั้นนะที่ทำให้หนักใจไม่ใช่อะไรนะโอ้ธรรมยาไม่ได้อธิบายหมู่เพื่อนฟังก็หมู่เพื่อนก็ดุ้งจะเข้าใจกันพอสมควรแล้วมั้งนะธรรมยาอธิบายฟังได้ตรงไหนที่ควรอธิบายผมก็ลืมไปแล้วเทวันนั้นก่อนมีแต่ร้อนอยู่บ้างเล็กน้อยเทวันมันเน้นหนักนั่นแหละเทศคนหมู่มากก็เพื่อคนหมู่มากก็ไปอย่างหนึ่งเอาแน่ไม่ได้หลักการเทศคนหมู่มากกิเลสนิสัยพื้นเพต่างกันไปดังตามลำดับก็ต้องเทศเผื่อไว้อย่างนั้นแต่ถ้ามีมากนะถึงมีเน้นๆบ้างถ้า300กว่าที่แรกเราก็ตั้งใจว่าจะเทศสงฆ์ครอบประชาชนนะความคิดที่แรกนะพอก้าวบันไดขึ้นไปนี่โอ้ยพระเนรเต็มอย่างนี้แล้วจนกระทั่งถึงธรรมาสน์ทางด้านที่เหนือนี่เต็มไปหมดเลยมันก็เลยเหมือนกับพรหมจรรยาอยู่ในตัวนั่นเบนมาทางพระนะบังพอสมควรคนก็มากโอ้โหไม่ทราบว่ากี่พันอยู่ไหนก็ได้ยินหมดก็เครื่องกระจายเสียงก็เทศได้นานพอสมควรนะเพราะเราพยายามล้างไว้เสมอไม่ให้เป็นไปตามนิสัยกลัวว่าอันนี้จะไปไม่ตลอดทำพอมันแร่งอย่างนี้มันก็ต้องใช้ลมใช้กำลังลมก็ดีกำลังก็ดีมันสะท้อนเข้ามาตรงนี้มันต้องระวังการระวังนั้นอ่ะมันไม่เป็นเม็ดเป็นหน่วยนะคือจิตมันไม่ได้พุ่งมันประวัตินิดนี้มันก็ตัดทอนกำลังลงไปเมื่อทำก็ไม่เต็มท่านเจ้าคุณนักมาอริยเวทีนักมาในงานนี้ท่านอาจารย์ถึงก็มาแต่ตอนผมเทศจบแล้วผมลงมาแล้วท่านถึงมาถึงทีหลังนะดุ้งท่านเทศอีกการมาได้ยินมากันตอนกลางคืนท่านเทศกันพอผมเทศแต่เวลาผมก็ไปถึงไปทีเดียวพอได้เวลาก็ไปพามาตามก็ไปถึงไม่ตามผมก็ได้ยินเสียงธรรมะหนึ่งจนจะจบผมก็ไปแต่นี่พอผมกำลังเตรียมจะไปพระประมาก็มาไปได้แล้วการจ่ายธรรมะเสร็จแล้วไปกราบแล้วก็ขึ้นธรรมะเลยมาลงจากธรรมะแต่กราบแล้วนั่งเลยครับไม่กี่นาทีสนทนาภาษากับท่านเจ้าคุณอริยะเลยทีพอสมควรแล้วก็หนีเข้าห้องเลยวันข้าวก็พอฉันเสร็จก็หนีเลยคนลุงไล่ดุเขาแล้วก็เพ่นด้วยเราหาดุเพื่อหาทางออกว่าหนีมันนอนอยู่ในห้องใช่ไหมจนกระทั่ง5 โมงถึงออก5 โมงเช้าไม่ออกแขกก็เต้นอยู่ข้างนอกเขาไม่สนใจปิดประตูอยู่ข้างในเป็น5 โมงถึงออกแขกทั้งอะไร
ทางภูเก็ตก็มีนะมารออยู่นั้นจังหวัดอาจจะภูเก็ตก็มีจากจังหวัดไหนหลายจังหวัดมารอกันอยู่นั้นท่านนี่ก็รับแขกตั้งแต่ห้าโมงจนกระทั่งบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงนู่นที่นี่รับแขกเรื่อยนะจนเวลาแล้วก็ลงไปลงไปประดังลงไปก็ไม่ไปหาที่ไปอยู่ที่แขกจะเข้ายุ่งได้นี่ก็ไปนู่นเลยใครพอมองเห็นก็ไปอยากจะคุยอะไรแล้วแต่เราไม่มาหาคุยกับใครเรามาพิธีนี่ต่างหากจนกระทั่งเออเนี่ยอันหนึ่งทำให้สะดุดใจนะในหลวงกระทรวงเด็ดครับเด็ดพระเทพเด็ดมาดึงสายอะไรไม่รู้อติมันขึ้นคนลุ้มเสียงโผล่พูดกันนั่นเหมือนกันนะท่านอาจารย์ฟันท่านแสดงออกปฏิหารแก่อยู่มากนะใครพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดดิตามีทุกคนแต่ว่ามันไปอะไรกับตะวันเลยมันก็ไม่ใช่เวลาจวนจะเข้านั่นคือมันเป็นช่องเนี่ยดึงนี่เข้าไปก็ไปถึงนี่ก็เข้าช่องพวกคนที่ละลัดอยู่ข้างในก็มีมันก็แสดงความสว่างแผ่วพาวออกมาอย่างเต็มที่ที่ข้างนอกแต่ว่าข้างในจุดไฟนั้นมันก็ไม่มีมองเห็นทั้งนั้นมันมืดมันมืดมันเป็นอยู่ตรงนี้ต่างหากจนจะเข้าถึงเนี่ยยังไม่เข้าถึงปากอันนี้นะพอจนจะเข้าถึงประมาณห่างประมาณทั้งหนึ่งวานใครอยู่ทางด้านไหนจะมองมาเห็นกันหมดความสว่างแสดงเป็นเหมือนกับอะไรดวงไฟเนี่ยชัดๆขึ้นตรงนั้นเลยอ่ะพึ่งตรงอันเนี้ยกระจกอะไรนี่ถึงกันอยู่ข้างในแสดงมันใครไปเห็นชัดหมดพูดเป็นเสียงเดียวกันอันนั้นก็เข้าไปถึงนุ่นโอ้ท่านแสดงอภินิหารดูไว้ก็ใส่ดูท่านแสดงอภินิหารแปลกนะท่านอาจารย์ท่านนี่ผมยอมรับเลยท่านอาจารย์ท่านแสดงอภินิหารไม่ได้ใครจะแสดงได้วะผมยังไม่ได้ลืมมันติดหูติดตาติดใจคราวที่สารขัดแตะจะเอาใบไม้เอาฟางมาใส่นั่นแหละกั้นห้องอะไรลูกทำเป็นประดับถ้าเนียนก็ช่วยกันสารพวกญาติโยมก็มาช่วยกันสารอะไรนั่นถ้าอาจารย์ท่านเป็นหัวหน้าอยู่นั่นแล้วก็อยู่ก็มีผู้หญิงรุ่น3คนกำลังคึกขนองเนี่ยขี่จักรยานมาใกล้ๆท่านนะถ้ากำลังนั่งเป็นแถวก็นั่งโอ้นั่งอันนั้นกันนะนั่งสารทับแตะกันอยู่เต็มในย่านนั้นไม่ยังเข้ามาได้ขนาดสุดอสงนี่กำลังพระที่สุดหลวงพ่อเนี่ยเข้ามาใกล้ๆท่านก็มองไปนี่ท่านอาจารย์ฟังพอมานี่มันก็โค้งกลับไปพอมันโค้งเนี่ยท่านวางว่าตาดีใจมันดื้อไอ้เด็กตัวนี้วะดื้อเข้ามาอย่างนี้วะจังพอมันได้ยินดื้อจะภาษีภาษาเว้ยว่าอย่างยาวหัวแล้วหัวยิ้มอันนี้มันออกไปอย่างนี้มันลงไปเบิ้งมันขำตรงนี้ดินี่ออกมาอย่างนี้ลงเบิ้งมันอายหน่อยวะจะบอกให้มันเจ็บถึงมาตรงนี้มันล่มมันหายนอนเสียมันคือดื้อแถวนี้พ่อวางแม่พาเน่งก็ได้ยินด้วยกันนี่นะแต่เขาไม่ได้ยินเพราะเขาห่างไปแล้วด้วยมันก็พูดพาเน่งก็ได้ยินพอได้ยินว่างเหมือนแล้วมันก็เจาะถึงสารนี่มันก็พอภาษาเดียวกันใจมันก็เจาะว่าโอ้ยตาเป็นตาเดียวกันไปหันหมดท่านองค์ท่านเองท่านก็ดูอยู่เลยท่านเพ่งก็ได้ท่านก็ดูท่านเดียวว่าท่านพอลมแล้วลูกมันว่างมันก็เปิดเลยท่านก็นำเห็นท่านจะดื้อ
อันนี้หัวอะไรเลยมันอ่านยายไปยายเพ่นยายป่านนี้มันอยู่ที่ย่างมูจักรย่ามันเพ่นตะปุ่นมันสามสิบกว่าปีแล้วมันอ่านยายวันเดียวมันปั่นนั่นนั่นแหละหาไหนมันเห็นนั่นปะเกิดขึ้นมานั่นยืนอยู่ที่ท่านจะไม่แสดงได้อย่างไรเอาท่านเอาต่อหน้าต่อตาเลยคอยดูว่าเอาเนื้อมันล่มไปดูมันเจ็บหรออ่านน้อยเนี่ยประมาทศาสนาดีกว่าคุณว่าเล่นๆนี่มันจะยังไงมันประมาทศาสนาดีกว่าที่นี่ก็ศาสนาเอาล่มมันแบนหมดนั่นดูผมเชื่อเลยมีคนยังไงล่ะถ้าอาจารย์ท่านแสดงไม่ได้ใครจะแสดงได้ถ้าปฏิบัติในสมัยปัจจุบันท่านเด่นอยู่แล้วในทางนี้แล้วที่นี่อ่านที่นี่วกกลับมาแล้วเพราะท่านนายหลวงท่านอันทรงบรรจุนี่เสร็จแล้วตั้งเสร็จเข้าในพระเจดีย์นี่ท่านเสด็จออกมาเราก็เห็นในเวลาท่านเสด็จออกมาพระเจ้ามาท่านก็เสด็จตรงเดินตามลานเขาปลูกหญ้าเขียวสดงามแล้วก็เดินเสด็จผ่านตัดหญ้าไปสนามหญ้าไปมหาสมเด็จพระธรรมราชหันหน้าไปทางเจดีย์เจอกันมาพอท่านเจอกันมานั้นท่านก็ทำเรื่องมามองมาเห็นทำเรื่องมาเห็นเราท่านก็มีอาการนิดเราก็รู้ส่วนสมเด็จยังไม่เห็นเพราะคนเดินทางมาประทับอยู่ตรงนี้เราก็นั่งอยู่ตรงนั้นห่างกันประมาณสักวาอกว่าแต่ตรงนี้เป็นอะไรมีอะไรอยู่ตรงแถวนี้ไปให้พอนายหลวงทรงกราบเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระราชินีไปทรงเขาเรียกคู่เข่าหรืออะไรผู้พระชงหรือราชสัตว์นี่ก่อนทรงคู่เข่ากำลังจะกราบนี่ตอนสำคัญนี้นะโอ้ยหวยแรงมากนะยิ่งผิดสังเกตออกมากใครเห็นก็ต้องรู้ทุกคนท่านกำลังจะทรงกราบสมเด็จพระสังฆราชนะพอดีท่านชำเลืองไปเห็นเอากำลังจะลงแล้วนะผมก็มองดูอยู่นี่ท่านกำลังลงพอจำลองมาเห็นแล้วก็ปุ๊บทันทีเลยเนี่ยท่านหมุนตัวปั๊บอย่างนี้เลยทันทีแล้วกราบตรงนั้นเลยมายากของกษัตริย์ก็เรียกว่าผิดปกติเอามากตรงนี้คือท่านคงจะสะดุดพระทัยอะไรในขนาดนั้นเลยทำให้ข้อพูดภาษาเราเรียกว่าเผลอสติไปซะหว่างนั้นดูนะกำลังจิตมันไปทางโน้นมากแต่กำลังจะลงปุ๊บทันทีเลยนะนั่นส่วนกราบไปมองเดินกลับที่เดิมแล้วใครๆก็ต้องแตกตาเพราะคนมันตาจับจ้องด้วยกันนี่ครับเราเองยังรู้ได้ชัดอ๋อผมคนจะจับพิรุธได้สมเด็จสังฆราชเราก็ลืมมองท่านเช่นตอนนั้นถ้าท่านจงมองก็ต้องเห็นได้ชัดอีกแต่ตอนนั้นกำลังสนทนากับในหลวงอยู่กำลังจะสนทนายังไม่ได้สนทนาแต่กำลังเริ่มสมเด็จก็เสด็จเข้าดูทางประมาณสักวาหนึ่งจากนั้นหลวงไปเนี่ยตอนที่ท่านไหวเนี่ยไหวอย่างรวดเร็วอย่างผิดปกติกำลังจะทรงกราบปั๊บเลยเนี่ยปุ๊บทันทีเลยคงลืมยับยั้งอะไรตอนนั้นอาจจะว่าถ้าภาษาเราเรียกว่าเผลอคงจะเป็นเพราะความสนใจมันรุนแรงเกินกว่าสติจะตามทันก็ได้ในปัจจัยจากนั้นท่านหลวงเดี๋ยวไปนี่เข้าไปเยี่ยมเราในนั้นเราใกล้ๆอย่างนั้นเราขยับออกจากเก้าอี้ออกมาเพราะมีพระอยู่ที่ข้างๆนี้ท่านไม่อยากให้ใครได้ยินด้วยดูอากาศเพราะงั้นเราถึงจะจ่อกันอย่างนี้นะเบาๆแล้วก็เบาๆแล้วก็เบาๆก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า15นาทีนะเราคิดว่าจะประมาณ20นาทีแต่เราไม่ได้ดูนาฬิกาภาษาเราเรียกว่าท่านทรงคุกเข่าคุยนั้นพอท่านพระเดชท่านถอยออกไปนั้นสมเด็จพระราชินีก็เข้ามาแต่ไม่เข้ามาใกล้เข้ามาขนาดต้นเสานี้นะทรงกราบคือกราบสวยงามมากนี่นะตอนแรกคนถ่ายภาพไม่ตอนในหลวงสมเด็จเรานี่ก็ถ่ายมากกว่าที่ท่านสนากับเนี่ยกับตุนิสังฆราชคนถ่ายภาพมากคนแต่สู้ตอนสมเด็จทรงกลับ
ม่ได้อันนั้นโอ้โหจนลูกตาจะแตกนะเราต้องเด็ดเริ่มทรงคุ้มคุกเข่านั้นเริ่มแล้วนั้นน่ะผัดผิดผัดผิดผัดผิดอะยิ่งการทางทรงกล่าวโอ้โหพวกช่างภาพจนกระทั่งว่าตานี่มันจนรู้สึกจริงๆอ่ะแป๊บแป๊บแป๊บภายในสมองเพราะถ่ายแต่ละมันผัดภาพเนี่ยมันผัดผิดผัดผิดผัดผิดอย่างเงี้ยไม่น้อยเนี่ยมันจ่อลงจุดเดียวท่านก็คงจะทรงรำคาญแต่ว่าท่านหันมาพักมาทางเราเนี่ยท่านนั้นถ่ายถ่ายมาอย่างนั้นอันนี้มันเข้าเรานี่มากอ่ะถึงไม่เข้าดีมันก็ภาพมึงก็เห็นแล้วโอ้ว่ะวันหลังดูว่าเขาออกภาพออกข่าวที่พิมพ์พวกถ่ายภาพเหมือนกันฉวยโอกาสตอนนั้นแล้วธรรมดามาถ่ายกับเราต่อหน้ามันก็ได้พร้อมจะมาถ่ายทำนี่เดียวมันหยุดเป็นเราไม่เหมือนใครมาถ่ายอย่างนี้ทันเดียวเพ่งเลยตอนนั้นเขาไม่มีองค์ไหนกล้าทำเรามันกล้าใครก็ตามเป็นเทวดามาจากไหนก็ทำสิมันกล้ามันไม่คิดกล้าที่กลัวใครถ้าว่ากล้าว่ายเฉยนี่เหมือนเรากล้ามันก็ไม่กล้ากลัวมันไม่กลัวห้ามไปห้ามไปผมต้องเราในใจของเราเลยมีเหตุผลในใจเราห้ามไปเลยใครจะทำตีเตียนอะไรเราไม่ควรสนใจใครสนใจงั้นมันทำไม่ได้สิ่งอย่างเขาว่าดุด่าว่ากล่าวนี่นะมันจะมาบัวนี่ดูมันนั่นทั่วประเทศไทยเพราะว่าฟังไปมันไม่เคยสนใจผมก็ว่าถ้าเราสนใจงั้นเราก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทีเดียวอย่างนั้นไม่ได้พูดง่ายๆเราหมอบต่อโลกธรรมทีนี้เราไม่หมอบพูดตามเหตุตามผลตอนดูก็ดูออกไม่สนใจกับว่าใครจะมีกี่เทียนอะไรไม่สนใจนอกจากเหตุผลหลักธรรมที่แสดงไปเท่านั้นในขณะนั้นก็เป็นอย่างนั้นพูดกับพอเทศดูพูดจบไปแล้วดูจบไปแล้วเราก็เหมือนไม่ดูนี่มันหายไปพร้อมกันจะเอาอะไรมาคิดมันมีภาพวิจารพอจะแก้ไขดัดแปลงไปใหม่สิ่งที่เราแสดงไปนั้นเหมาะสมแล้วด้วยเหตุผลจะแก้ให้เป็นอะไรคนหนักคนหนักคนเบาก็เบาตามเหตุผลคือหลักธรรมที่มีความถูกต้องอยู่แล้วนั้นจะไปแก้ให้เป็นอะไรอีกปากคนมีประมาณเมื่อไหร่เขาชอบใจเขาชมเขาไม่ชอบใจเขาก็ทำหนีแต่หลักธรรมซึ่งให้ความร่มเย็นแก่โลกนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่หัวใจคนแต่ละหลายซึ่งหาประมาณไม่ได้นะเอาตรงนั้นคือเขาออกมาว่ากับหน้าผมลุกขึ้นแล้วโอ้ยเป็นไงยิงกับเขาพูดเรื่องหัวพ่อเราพูดไหนเขาก็ว่าดุเงี้ยเขาก็ว่าดุพูดทำหน้าไก่ๆเหมือนกับว่าเป็นการไปเรียกว่าพูดไม่ถูกเฮ้ยพูดเสียงเดียวกันอะไรของพ่อของพ่ออ๋อมึงบอกยังไม่ได้ของดีก็เอาของถูกเอาไปก่อนเถอะไม่ได้ของดีก็มาเอาหวังเสียหายเงียบไปอีกคือมันขำกินก็พวกอุบลก็สหายยกคณะกันมาก่อนจะมาก็ว่าเขาฝึกข้าวมันยังเต็มที่เนี่ยก่อนที่จะการจะไปนั่นแหละการจะลาไปเขาต้องมาพูดนั่งเห็นไหมเพราะว่าใครก็ว่าการหาบัวดุการหาบัวดุฝึกซ้อมมันจะจนเต็มที่เต็มฐานเนี่ยบัวรามาแล้วท่านไม่เห็นท่านดุว่างั้นนะ เราก็เฉยๆเพราะว่าเขาฝึกซ้อมให้เต็มที่นี่ฝึกกันอะไรฝึกซ้อมฝึกอะไรระวังเพราะฝึกซ้อมมือการจำหาบัวหาท่านจำหาบัวมันเหมือนองค์ใดนั้นต้องระวังดีนะแล้วมันระวังคำพูดคำจาแล้วงั้นโดนดุกันได้นะฝึกซ้อมกันแล้วมาระวังว่างั้นเราก็เฉยคือบอกเวลาเขาจะไปจริงที่อะไรนั่นดีนะอันนั้นดื้นผ้าเช็ดหน้ามาให้ขอใ
หลวงพ่อเหยียบมันให้เป็นที่มันคนหน่อยแล้วก็มายื่นมาเนี่ยขอให้เหยียบผ้าไปทีคนหน่อยไหนเอาวะลักว่างั้นเพราะว่าก็ยื่นมาวางนี่ป้าก็จับได้ป้าป่าเข้าป่าต่อยหน้ามันเป็นบ้าหรือพวกนี้ทนเลยละบาดนี่เอาเลยที่บ้านใส่เสี้ยนยังถ้าวัตถีมันเป็นที่มงคลด้วยการเหยียบตุ้มจะอุ้มไม่บอกเหยียบก็ไปถึงนั้นมันแหลกอะไรตัวมันเป็นมงคลอย่างจะตีนข่อยตีนข่อยเหยียบขี้เหยียบรถเหยียบก้าวไส้กันก็ตีนมึงสองต้องคิดกันไหนวะพวกนี้มึงหาดึงบ้ามาเลยนะคนหนึ่งนานเห็นไหมเห็นไหมเอาเลยที่หนึ่งนานเห็นไหมเห็นไหมเลยดูเอาอันนี้เขาเครียดเขาบอกสนุกเขาต่ำนะเพราะเขาบอกเขาก็ว่าเด่นหนาขึ้นกันกันว่ามันเป็นว่าเด่นตามเหตุตามผลดูว่าเห็นไหมเห็นไหมเลยเวลาเขางานเห็นไหมพอลงไปแล้วต้องเอาอยู่นี่ต้องเอาอันนี้ก็ถือว่าหนักเห็นไหมแล้วฝากตาเลยเขาก็ใช้ต้องมาเชื่อมกันดูความเนี่ยคำนี้คนมุ่งด้วยเท่คนกี่ด้วยดิเดี๋ยวนี้เอานี่ด้วยมุ่งดิเท่คนกี่ด้วยนั่นแหละชั้นนั่นแหละพุ่งด้านไหนแต่สูงขนาดเดียวกันอีกเสาจึงเป็นเหมือนเอามือค้ำมาทั้งต้นนั่นเถี่ยไม่เสานี่มันมีความหมั่นคงอย่างมันที่ท่านท่านความหนักของถึงเล่นทางบนผิดเท่ไปหนาๆเหนือพอดีจะขึ้นเท่ไปดูหันโย่ผมก็ว่ากันแล้วกันแล้วนี่อันเท่านี้เป็นไงวะเล็กแก่นนั่งเป็นไงผมเลยบอกท่านพนุจักดีเลยคนนี้อธิบายฟังเรื่อยบ่ายเล่าก็ทำให้ตกมากโอ้เพื่อนเอาใจเพื่อนแมวกันท่านเขาบอกบอกว่าคือเสาที่ยั้งนั่นมันก็หกหุ่นอันนี้เสาสี่หุ่นอันเล็กอ่ะสี่หุ่นเนี่ยถ้าได้เสร็จอยู่แล้วมันก็ว่าเวลายั้งบอลว่าบ่ทำต่ำแต่บ่ทำต่ำคือเขาแหนะเขาบอกแล้วก็กลุ่มเขาเล่านี่ตกเสาก็มันก็เสาท่านหนีโอ้มันบ่ไหวแล้วอย่างมันพังแล้วมันพังแล้วเด็กคนนั้นก็แค่พังหาแอมยังเห็นเล็กสลากทั้งขังยังไม่เป็นกระต่ายก็บวชกับหูยังโตเหมือนมันแต่แท้ตะพันมันก็เป็นล่างกูมือมันละลายล่างตะพันมันเป็นล่างมันบวชแล้วโอ้แล้วก็สลากมีเก้าห้องผมมึงก็มันเก้าห้องผมนับผมลืมซะไงนี่เลยแล้วห้องนึงมันต้องสี่เมตรสี่เมตรถึงเบิ้งแค่ห้องห้องเก้าห้องกว้างเนี่ยบางคนมุ่งคนคนเท่อันนี้เลยหาลาบไปเลยเท่คนติดฮ่าเนี่ยจำท่าข้างยังเสามันยังพร้อมเล็กขั้นเล็กอย่างมึงต้องเราว่าได้ขนาดเดียวกันไหมขั้นตามแบบตามแปลนเขาทำให้เขาบอกมึงบุกเหยียบแล้วของเขาผิดน้ำหนักข้ออย่างนี้ว่าอีกอย่างครูทุกกรรมมาบ้างอันนั้นก็เสียงเนาะท้าเข้าไหมเนี่ยบางอย่างบางผมผิดเนี่ยเสียงนี้เราต่างใจของสิ่งที่เป็นสิ่งที่เชื่อคนอื่นนะล่อมบ้างมีความทำนั่นเหยียบจะไม่เชื่อเขาท่านที่ตั้งใจเห็นมันมีความหนามันก้มสิบ่สั่งอันตรายจะของในผู้อื่นนะก็ต้องเชื่อเขาที่เพราะว่านี่ก็ต้องทำตามเขาเพราะว่าเล็กท่านหุ่นก็ต้องอย่างนั้นท่านที่ถ้ามึงความสมัครก็จะสั่งที่สั่งไปแล้วมันก็เป็นไร้นั่นท่านแน่มันต้องกวนหรือยื้อซื้อมันเป็นไร้จะสั่งมันให้ยังท่านที่สั่งก็สั่งตามแปลแปลงเขาบอกมันก็เป็นอันตรายเนี่ยทำไมมันคิดอีกอย่างนี้ได้ผมว่ามันเป็นทางผมยังไม่ตกดอกไปเห็นเสานั่นเดี๋ยวเห็นเสาคือยังเอาเมื่อเยอะข้ามอีกนักหนักอีกถ้าดูแล้วอดพูดไม่ได้แล้วเพราะมันเสาที่มันจะท่าน้ำหนักได้ยังนะเขาเบิ้งน้ำหนักทั้งหมดก็มันมีมันเดินมันไปเข่ากันได้มาห้างๆกันด้วยวะเบิ้งมันไหนแล้วแกนของเสาที่มันเล็กที่หุ่นเนี่ยก็ว่าเนี่ยคนจะพูดคนอธิบายฟังด้วยคนเคยไปอยู่แล้ว
ผมจะหอดมีสายของคนอยู่เนาะเฮ้ยคนอุปสรรคเลยมันจะเอาชื่อว่างท่านอยากว่างเสียแล้วกันแล้วกันเหรอใครมันจะพังมาหันมาหน้าเนาะเช่นอย่างเห็ดพวกนี้แบบมีสมบัติขาเราเห็นในความก้มแบบนี้ครับเล็กซี่ขนด้วยคำอะไรเลยเพิ่งนำนักกระนั้นหกขนจักเสร็จเมื่อหันนี่ก็จะเหมาะตามสร้างเขากำหนดไหนแล้วเห็นมูนี่เป็นหัวหลานเดินคู่ไม่ได้หรอเหตุผลนั่นแหละรักดับเมื่อของพระถ้าก่อสร้างเกี่ยวกับทางโลกก็ต้องเอาทางโลกเขามาเป็นหลักเหตุผลของเราสิหลักวิชาเขาเรียนมานั่นเป็นเครื่องยืนยันรับรองไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่เรียนไม่รู้ไปอวดดีลเขาได้ยังไงอย่างนั้นก็เชื่อเขาสิสิ่งไหนที่เป็นที่แน่นอนของเขาเราก็ต้องเชื่อเขานั่นก็เป็นธรรมแล้วไม่เชื่อเขาเป็นธรรมได้ยังไงนี่สิมันก็เป็นทิฏฐิกิเลสตัวหยาบๆนั่นนี่เป็นนั่นเนี่ยนี่เขาว่าไงก็ต้องทำตามเขานั่นถ้าไม่ทำอย่าทำสิ่งที่เราไม่รู้ต้องเชื่อเขาเนี่ยเป็นนั่นนั่นหัวใจแต่ที่ดูที่ว่าไปนวดเส้นผมก็เคยพูดให้ฟังแล้วนี่ถ้าเราปล่อยแล้วบอกคุณหมอเลยเอาหมอมีหลักวิชาเท่าไหร่มีความสามารถขนาดไหนกำลังเท่าไหร่แล้วเอาฟาดให้เต็มเหนียวนะบอกนี่เลยไม่ต้องมาผูกความเกรงอกเกรงใจว่าอาจารย์จะทนได้หรือไม่ได้นั่นให้มันด้อยทางหลักวิชาแล้วความสามารถลงไปอ๋อเต็มเหนียวนะระวังนี่เลยที่ไปนวดกรุงเทพข้าวที่แล้วมันเขาก็ฟาดแล้วยังโอ้ยนี่โป่งเนี่ยมันเดี๋ยวว่าสองนิ้วผมตอนนิ้วโป่งเขานิ้วหนึ่งนะฟาดตรงมุ้ยว่ามันใส่พังดูถ้าจะพูดถึงใส่พังไอ้มุ้ยก็ว่ามันขาดไปสะบั้นหนึ่งมุ้ยเฉยแล้วปล่อยให้เขาแล้วเอาฟาดไปเขาก็จะนี่แหละเขามองข้ามผมมองข้ามตรงนี้เขาคงแค่คิดว่าผมนี่อดสู้อะไรทนความอดความเจ็บความปวดนั้นแทบเป็นแทบตายเขาหาได้คิดไหมว่าเราเป็นนักศึกษาในเวลาเขากดตรงไหนตรงไหนเพราะเราเชื่อหมอแล้วนี่เราถึงปล่อยให้เต็มที่เอาสมมติว่านู่นกำลังนวดนี่บอกว่าแขนขาดไปแขนท่านขาดไปแล้วข้างหนึ่งเอาขาดไปเถอะหมอทำให้ขาดเอาข้างไหนมันยังมีเอานวดไปนั่นถ้าไม่ใช่หมอผมไม่ให้เจ็บเฉยๆผมไม่เอาเจ็บไม่แน่ใจนี่ไม่ยอมเสียสละถ้าเจ็บเป็นที่แน่ใจว่าถูกแล้วเอาฟาดลงไปอะไรขาดลงไปมันจะไม่ขาดถ้าลงหมอแล้วนั่นนี่ก็เราสังเกตที่เขากดเส้นไหนแต่มันยิ่งเป็นยังไงเราคอยสังเกตดูเพื่อจะเราจะได้แนะพระเวลามานวดให้เราเขาหาได้คิดอย่างนั้นไหมเขาคิดว่าเราจะทนทุกข์ทรมานนี่แต่เราหาไปยังไงเราเป็นนักศึกษาอยู่มันไปยังไงไงสังเกตละเอียดออพอนวดเสร็จลงมาแล้วปุ๊บปั๊บขอกราบหลวงพ่อขอกราบเลยกราบตรงนี้เลยเหรอไอ้พวกผมตั้งนวดเส้นมานี่น่ะได้แสนกว่าคนก็จะพูดจากอาถรรพ์นะไม่เคยมีรายใดในประวัติชีวิตของผมที่นวดเส้นมาเนี่ยมีหลวงพ่อองค์เดียวนี้เท่านั้นหวังที่ผมได้นวดเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มที่กำลังความสามารถตามหลักวิชาแล้วนะมันจะร่างโกร่างโกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องเชื่อหมออย่างนั้นฉันรู้ว่าหมอมาให้กินยาเท่านั้นเม็ดนะหมอเป็นคนสั่งหมอเป็นคนมอบให้เราเอากินเลยถ้าหมอสั่งคนอื่นสั่งไม่เอาเพราะเราไม่เชื่อถ้าเราเชื่อเราเอาอย่างนั้นไม่เชื่อที่อย่างเดียวหรือว่าเชื่อที่อย่างเดียวเท่านั้นน่ะลงหมดเลยผมนี่ก็เชื่อหมอเขาแล้วนี่ฝืนหมอเขายังไงหมอเขามาฉีดก็ฉีดหมอเขาว่าไงเอาสิเราเชื่อตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาช่วยก็จะเชื่อเขาสิไม่เชื่ออย่าเข้าไปอย่าไปให้เขาช่วยจิตเราเป็นอย่างนั้นนะเหมือนใครถ้าว่าไปเหมือนก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ลงไม่ลงถ้าลงเลยเปรียบจ้าเนี่ย